สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ม็อบเบลอร์รีวิวนะครับจะมารีวิวของเล่นที่เป็นชื่อดังระดับโลกนะครับนั่นก็คือ Hot Toy Captain America Endgame นะครับซึ่งวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับรอของมาจริงๆก็2ปีแล้วนะครับที่จะออกมาเป็นของค่าย Hot Toy นั่นเองนะครับ Hot Toy เนี่ยเป็นบริษัทของเล่นนะครับที่กำเนิดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2000นะครับโดยคุณฮาวเวิร์ดชานนะครับก็เป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกงเนาะก็คือผลิตของเล่นขึ้นมาเพราะว่ามีจิตใจที่เป็นคนรักของเล่นนะครับแล้วก็แบบอยากจะทำของเล่นที่มันเสมือนจริงที่สุดในโลกนะครับและวันนี้เขาก็สามารถทำได้แล้วก็มีลายของเล่นต่างๆมากมายนะครับที่ดังๆเลยนะครับก็คือลาย Marvel นะครับหรือว่า DC นะครับมีหมดเลยนะครับแต่วันนี้ที่เราสนใจมากๆครับก็จะมาอันบ็อกซิ่งให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับนั่นก็คือ Hot Toy Captain America Endgame นะครับซึ่งตัวละครกัปตันอเมริกาหรือว่าสตีฟโรเจอร์นะครับเป็นตัวละครที่แบบม็อบชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามีความเป็นผู้นำสูงมากนะครับเวลาจะออกรบอะไรเงี้ยกัปตันอเมริกาต้องเป็นคนสั่งการนะครับทุกคนในทีมเนี้ยไว้ใจกัปตันอเมริกามากและมีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือทำเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับกัปตันอเมริกานะครับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามนะครับเพราะว่าหุ่นกัปตันอเมริกาเนี่ยมันโคตรเท่เลยนะครับจำได้ไหมครับว่าหนัง First Avenger นะครับก็ออกมาในปี2011ตอนนั้นม็อบก็อยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับก็เมื่อก่อนเป็นคนรูปร่างผอมเลยครับเหมือนในหนังเลยน้ำหนักตอนนั้นคือประมาณ54นะครับแล้วก็สูงเนี่ย173คือแบบถ้าคำนวณตามดัชนีมวลกายเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับก็เลยพอได้เห็นเรื่องกัปตันอเมริกาตอนที่แบบหลังฉีดวัคซีนแล้วก็แบบออกมาแบบเป็นกล้ามอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยครับบอกเลยตรงๆเป็นแรงบันดาลใจนึงเลยที่ทำให้เราหันมาสนใจการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเพื่อเพิ่มมวลร่างกายแบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างไปทางอ้วนแล้วนะครับตอน First Avenger ประมาณ6ปีนะครับก็ได้รู้จักกับคนที่มาแสดงก็คือคุณคริสอีแวนนั่นเองจริงๆชอบตั้งแต่ The Fantastic Four นะครับเป็นมนุษย์ไฟตอนนั้นแบบโคตรเทพบินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเล่นกล้ามนะครับก็ได้เป็นเรื่องแรกที่ได้รู้จักกับคริสอีแวนนะครับซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาเพียงหนึ่งเดียวตอนนี้ในจักรวาล MCU นะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าของลายเนี่ยกัปตันอเมริกามันจะแบบสุดยอดมากขนาดไหนนะครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆเห็นตอนยังไม่แกะก็แบบมีโล่มาให้ทั้ง2อันนะครับเป็นโล่ที่แบบว่าโล่ธรรมดากับโล่ที่เป็นดาเมจนะครับหลังจากโดนธานอสฟันโล่แหลกกระจายนะครับจากไวเบรเนียมนั่นเองนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับแววสะท้อนแสงมากนะครับโล่รายละเอียดเหมือนกันนะครับแค่อันนี้เป็นโล่ที่แบบโดนฟันเละเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับมาเป็นไอเทมค้อนนะครับซึ่งเป็นภาคแรกและภาคเดียวนะครับที่กัปตันอเมริกานะครับสามารถยกค้อนแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างกับเจ้าของเลยนะครับต้องบอกทอว่ายกแอสการ์ดให้กัปตันอเมริกาได้เลยนะครับจริงๆแล้วกัปตันเกือบจะยกค้อนได้นะครับในภาค Avenger Age of Ultron ตอนแรกนะครับในงานปาร์ตี้ที่ค้อนทอเนี่ยท้าให้ทุกคนลองยกค้อนดูนะครับตอนนั้นสตีมแบบว่าดึงใช้แรงนิดเดียวนะค้อนไม่กระตุกครับทอนี่ถึงกับยักคิ้วเลยนะครับว่าแบบเอ้ยมันยกได้ยังไงวะอย่านะเว้ยอะไรนี่เดี๋ยวมันต้องยกแอสการ์ดให้นะครับได้ยกมาแล้วนะครับยอดมากไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเอาพลาสติกออกนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับกัปตันอเมริกานะครับข้างหน้าโอ้โหอย่างเท่นะครับในส่วนของหัวปั้นนะครับคริสตีแวนโอ้โหถือว่าทำมาได้แบบหล่อเหลาเอาการมากนะครับดูมันเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกแบบเรียลจริงๆนะครับดูครับสายตามุ่งมั่นของคริสตีแวนนะครับผมว่าเป็นหัวปั้นที่แบบนี่แหละคือจุดขายของฮอททอยเลยนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยเขาทำมาสมจริงมากนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะครับเหมือนคนจริงเกือบเป๊ะ 100% เลยนะครับอันนี้ก็ให้หน้ากากกัปตันมานะครับเผื่อตอนถอดหมวกเนี่ยได้ถือแบบหมวกเท่ๆนะครับ
ส่วนอันนี้ก็เป็นเข็มทิศนะครับที่มีรูปของเป็กกี้ซึ่งเป็นรักแรกของกัปตันอเมริกาของเรานะครับความรักมันช่างน่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่กำลังจะรักไปได้ดีนะครับนัดงานเต้นรำเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องไปทำภารกิจแล้วก็ถูกแช่แข็งไว้เป็นเวลา70ปีนะครับซีวิลวอร์นะครับก็ได้สร้างข่าวร้ายว่าเป็กกี้นะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของฐานกันนะครับก็เป็นMarvel Avenger Endgame นะครับทำออกมาได้สวยเลยนะครับแต่มันก็ดูค่อนข้างธรรมดานะครับซึ่งหลังๆนี้ฮอตทอยเหมือนจะทำฐานแบบนี้ออกมากับหุ่นทุกตัวเลยนะครับอาจจะเป็นไดนามิกสแตนแค่บางตัวนะครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ฮอตทอยให้เรามานะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนทีนี้เรามาดูเรื่องจุดขยับกันบ้างนะครับก็สำหรับเจ้ากัปตันอเมริกาตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายมากนะครับก็หัวเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับส่วนแขนขวาเนี่ยก็ขยับขึ้นได้นิดหน่อยนะครับพับข้อศอกมาได้ถึงประมาณตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับยืดมาที่ขานะครับขายืดออกได้ประมาณตรงนี้นะครับอย่าฉีกเยอะเกินนะครับเดี๋ยวผ้ามันจะขาดนะครับก็ส่วนเอวเนี่ยเหมือนจะบิดไม่ได้นะครับตรงนี้หรือว่าผมออกแรงไม่เยอะพอก็จริงๆไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับตรงเอวเพราะคงไม่ได้บิดอะไรเยอะอยู่แล้วส่วนขานะครับก็พับขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้นะครับจริงๆก็สุดเดอะได้เลยนะครับขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าผ้ามันอาจจะย่นนะครับจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราซื้อมาเล่นนะครับตรงนี้ก็ทั้งสองข้างนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับในมุมมองของม็อบเนี่ยแล้วก็ถ้าสังเกตเทียบกับโมเดลกัปตันอเมริกาที่เป็นโมเดลของฮอตทอยก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นงานผ้าเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าไอชุดเกราะเนี่ยครับตรงนี้เลยไม่ก็แผงอกที่เป็นรูปดาวเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นวัสดุแบบพลาสติกผสมนะครับทำให้มองว่าเรื่องการดูแลเงี้ยมันอาจจะง่ายกว่างานผ้านะครับการฝุ่นจับทำความสะอาดอย่างเงี้ยน่าจะมีความคงทนแล้วก็เล่นได้ยาวๆนะครับสีเนี่ยคือสวยมากนะครับก็เหมือนในหนังเลยนะครับมองกับตาจริงๆคือมันเท่มากจริงๆนะครับก็แบบแนะนำเลยตัวนี้ทีนี้ก็รออะไรอยู่หรอครับไปจัดท่าเล่นให้มันเท่ๆกันเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้ากัปตันอเมริกา Endgame นะครับใครที่ชอบฮอตทอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับกัปตันอเมริกาเวอร์ชันนี้ม็อบมองว่าเป็นตัวที่เริ่มต้นแล้วก็จบไปในตัวเดียวได้เลยนะครับซึ่งแบบสีสันคือมันครบทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหัวปั้นนะครับงานแบบชุดการทำสีอะไรเนี่ยครับคือค่อนข้างดูสมจริงมากเลยแล้วก็อย่างนึงคือแถมค้อนโยเนียมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมชอบมากราคานะครับผมไม่ได้เอามาเป็นปัจจัยหลักนะครับในการเลือกของเล่นเพราะว่าผมมองว่าทุกตัวเนี่ยเวลาผมได้เล่นเนี่ยแค่เรามีความสุขนะครับได้นั่งดูได้จับอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบมันสบายใจนะครับก็แบบทุกวันได้มีกำลังใจในการทำงานอะไรทุกอย่างนะครับม็อบมองว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยของม็อบคือมันเกินราคาของเล่นไปมากนะครับจริงๆแล้วพวกนี้คือมันเหมือนเป็นเพื่อนของเราเลยนะครับก็คนเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบของเล่นมากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ดูราคาเป็นหลักนะครับในการที่จะซื้อมานะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้มีกำลังใจในการรีวิวตัวต่อไปนะครับสำหรับรอบหน้าอยากจะให้รีวิวตัวไหนนะครับที่มีด้านหลังนะครับผมก็คงคิดว่าก็จะพยายามเอามารีวิวให้ครบทุกตัวนะครับสำหรับวันนี้รายการ Mobber Review ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับรอบหน้าไว้เจอกันขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ